เกี่ยวกับเทศกาลกินเจก็ต้องคำถามเกี่ยวกับการกินเจนั่นเองอย่างที่เรารู้กันเนี่ยช่วงกินเจเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่กินเนื้อกันแต่มีเนื้ออย่างหนึ่งนะที่ในช้อยที่เราเอามาเนี่ยสามารถกินได้เนื้อแบบใดกินได้ในช่วงถือศีลกินเจนะครับไปดูช้อยดีกว่ามีด้วยกัน4ช้อยข้อ A นะครับหอยนางรมข้อ B เนื้อสัตว์พ่อเลี้ยงอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงก็คือเป็นเนื้อสัตว์ที่เอามาจากเซลล์นะก็คือเอาเซลล์ของสัตว์มาทำเป็นเนื้ออีกทีหรือข้อ C เนื้อจากพืชอันนี้ plant based ก็คือเอาส่วนประกอบที่เป็นพืชมาทำให้เป็นเหมือนเนื้อสัตว์หรือข้อ D โปรตีนเกษตรเนื้อจากโปรตีนเกษตรนะครับ4ข้อนี้ครับเป็นเนื้อชนิดไหนที่สามารถเรากินได้ในช่วงถือศีลกินเจหอยนางรมด้วยซอสหอยนางรมได้ไหมหรือแพนเบทได้ไหมเซลล์จากสัตว์มาทำเป็นเนื้อกินได้ไหมหรือว่าโปรตีนเกษตรกินได้ไหมสี่อันนี้หรือกินไม่ได้เลยก็ตอบเข้ามาได้เหมือนกันหรือกินได้หมดเลยก็ไม่แน่เพราะฟังดูแล้วมันดูแปลกๆดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเป็นไงคือมันดูเหมือนถูกทุกข้อก็ไม่ใช่ดูเหมือนผิดทุกข้อก็ไม่ใช่น่าสนใจนะน่าสนใจเฉลยด้วยกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อดีครับเนื้อจากโปรตีนเกษตรนั่นเองนะฮะอันนี้คือปลอดภัยกินได้ไม่ต้องกังวลนะครับเอาไปดูช้อยกันดีกว่าตกลงที่มาเนี่ยทำไมถึงมี4ช้อยนี้มานะต้องจับคู่กันเลยนะ A กับ B เนี่ยอันนี้คือข้อหนึ่งเรื่องของไม่ได้ด้วยหลักการแต่ได้ด้วยความเชื่อนะอย่างหนึ่งไม่ได้ด้วยความเชื่อแต่อาจจะได้ด้วยหลักการอย่างข้อ A หอยนางรมนี่คนจะสงสัยจะกินได้ยังไงในเมื่อเจนนะครับแต่เรื่องมันมีตำนานเล่านะครับหลายชุดเลยนะอันนึงที่อาจจะคนอาจจะรู้กันก็คือเกี่ยวกับถังทำจั่งนะในเรื่องอยู่ตอนที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียมีช่วงหนึ่งที่คณะเดินทางเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยนะพระถังทำจั่งก็ภาวนาบอกว่าขอถ้ามีเนื้ออะไรกินแล้วไม่บาปขอให้ผุดขึ้นมาก็มีหอยนางรมขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นความเชื่อมาว่าถ้าเป็นช่วงเจเนี่ยเนื้ออันนึงยกเว้นได้คือหอยนางรมเพราะมีตำนานมาแต่ถ้าเกิดคนปัจจุบันเขาอาจจะมองว่าในเมื่อเทศกาลกินเจคือเราไม่ต้องการบิดเบียนสัตว์นะหอยนางรมมันก็เป็นสัตว์ไม่กินดีกว่านะคือถ้าอันนี้ถ้าเอาตำนานก็อาจจะมีข้ออ้างได้นะแต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยก็อาจจะไม่กินกันส่วนข้อ B เนื้อสัตว์พ่อเลี้ยงนะเราจะเว้นการเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมนะแต่เนื้อสัตว์พ่อเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เขาเอาเซลล์ของสัตว์ที่มีชีวิตมาเพาะเลี้ยงนะครับโดยหลักการเนี่ยถ้าเทคโนโลยีนี้มันได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางคนยอมรับเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกต่อไปนะแต่อย่างว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะจะว่ามันต้องไม่มีเนื้อสัตว์อยู่เลยนะครับแล้วพอไปเทียบเรื่องการกินเนื้อสัตว์พอเลี้ยงกับความเชื่ออื่นๆเช่นในของฮินดูหรือของอิสลามเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับนะอย่างของฮินดูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยเนื้อสัตว์พอเลี้ยงทำจากวัวเขาไม่เอานะส่วนของอิสลามนะผู้นำก็บอกว่าเนื้ออะไรก็ได้ยกเว้นเนื้อสุกรเนื้อสัตว์พอเลี้ยงเขายอมรับนะแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อสุกรเขาก็ไม่เอานะก็นี่ก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดแนวคิดแบบเดียวกันเจก็อาจจะไม่ได้ส่วนข้อ C ข้อ D นี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเนื้อทางเลือกแนวใหม่เลยนะไอซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นอย่างข้อ C เนื้อจากพืชแต่จะต่างกับเนื้อโปรตีนคือเนื้อโปรตีนเนี่ยเราต้องไปทำอะไรก่อนนะส่วนเนื้อจากพืชเนี่ยเหมือนสำเร็จมาแล้วนะซึ่งตัวเนื้อเขาเองเนี่ยทำมาจากพืชก็จริงแต่กระบวนการในการผลิตออกมาเป็นอาหารชนิดต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีส่วนประกอบที่มันไม่เจหรือเปล่านะอาจจะมีผักบางอย่างเครื่องเทศบางอย่างไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็แนะนำว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่ามันก็ไม่มั่นใจว่ามันมีอะไรที่ไม่เจหรือเปล่าถ้าชัดเจนต้องไปดูที่บรรจุภัณฑ์ว่าเขามีสัญญาว่าเจไหมบางอันมีบางอันไม่มีอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่เป็นแบบแพนเบทแล้วเป็นเจอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องดูด้วยว่าบางอันก็เจบางอันก็ไม่เจดังนั้นตัวเลือกสุดท้ายที่ปลอดภัยที่สุดก็คือโปรตีนเกษตรนั่นเองนะโปรตีนเกษตรเนี่ยก็คือเรียกว่าเอาโปรตีนจากถั่วเหลืองนั่นเองนะทำจากถั่วเหลืองพ่องไขมันโปรตีนก็เยอะนะ100กรัมก็มีโปรตีนถึง49กรัมแต่ก็กินก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องไตก็ต้องระวังด้วย4ช้อยที่ผ่านมาเนื้อจากโปรตีนเกษตรเรียกว่ามีความปลอดภัยที่สุดสำหรับคนที่ถือศีลกินเจนั่นเองแต่ต้องกินอย่างระวังด้วยไม่งั้นเราก็อาจจะได้ผลเสียจากการกินโปรตีนเกษตรด้วยต้องกินอย่างพอดีได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพนั่นเอง